คค่ะเรายังอยู่กับช่วง2021นะคะอันนี้จะเป็น third stage แล้วเนาะก็อันนี้จะเป็นโชว์แรกที่เราจะได้ทำกันที่เป็น reaction นะคะอันนี้จะเป็นโชว์ของเจดใช่ค่ะเจดเขาเขียนว่าเป็น rap อะ Chinese style rap Chinese style rap ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครกันบ้างเนาะคือไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักหรอกแต่ว่าดูว่าโชว์เป็นไงเนาะใช่ค่ะไปออสการ์จำออสการ์ได้ไอ้น้องคนนี้จำหน้าได้อุ๊ยมีแพทริกว่ะไอ้หลายคนอยู่ไหนเนี่ยกี่คนเนี่ยมีผู้หญิงด้วยกรรมการอะไรอย่างงี้ป่ะหรือเป็นนักร้องเฮ้ยเหมือนจะมีตัวท็อปหลายคนอยู่นะอุ๊ยเฮ้ยโชว์ดีโชว์ดีจังมีรายการนี้มันก็ท็อปฟอร์มอยู่นะออสการ์ท็อปฟอร์มแต่โปรดักชันแล้วผู้หญิงสวยอยู่นะเนี่ยสวยโอ้ยโชว์ดีนะโอ้ยเต้นดีมากฮิปฮอปเผ็ดมากเธอแพทริกวะเฮ้ยหลับดีมากเมื่อกี้แลบดีมากอินเนอร์คนกลางอ่ะที่เป็นเซนเตอร์อ่ะเขาเรียกถึงแจ็คสันหวังเลยนะคนนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเต้นดีเนาะถ้าเต้นเท่อะผู้หญิงสวยมากมากโอ้รับดีมากอันนี้ก็รับดีดีมากเพราะว่าการร้องไม่ติดเลยอ่ะทุกคนเลยทุกคนการร้องไม่ติดเลยดีมากเอาเรื่องคนนี้อินเนอร์ดีมากเต้นดีแพทริกดีมากลูกออสการ์ฉันจำเริ่มจำได้แล้วล่ะคนจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรหรือว่าคนนี้ก็ดีมากผู้หญิงสวยมากจบไปแล้ว5กับ7Chinese style rap
เออคือเราไม่ติดเรื่องการร้องเลยเรารู้สึกว่าไม่ติดด้วยความที่เราไม่ได้เก่งแรปแต่เรารู้สึกว่าทุกคนออกมาด้วยอินเนอร์ที่แบบดุดันทุกคนแล้วก็ร้องกันดีอ่ะจะบอกว่ามาตรฐานก็คือดีทุกคนวันเนี้ยใช่ไม่ติดใครเลยคือการร้องไม่ติดเลยไม่ติดเลยทั้งร้องทั้งแรปคือดีกันหมดวันเนี้ยมีจุดนึงคือเรารู้สึกว่าการเต้นอ่ะยังไม่พร้อมกันในบางมุมใช่ป่ะใช่มันจะเห็นอยู่แบบคนนึง2คนบางทีโคโรกราฟแบบมุมนึงจะต้องมีคนนึงเต้นรีเลย์คนนึงอ่ะตั้งแต่แบบเริ่มโชว์มาจนถึงจบเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนแบบซ้อมเต้นมาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแข็งไม่เป๊ะใช่ไหมใช่ไม่ค่อยแข็งเท่าที่ควรเพราะว่าจริงๆแล้วการร้องอ่ะเราไม่ติดอยู่แล้วถ้ายิ่งวงเนี่ยถ้ารู้ตัวเองเก่งร้องอ่ะอาจจะต้องแบบไปซ้อมเรื่องการเต้นหนักกว่าการร้องสำหรับฉันนะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเต้นไม่ดีทุกคนเต้นแข็งแรงแค่มันมีบางซีนหรือบางจังหวะที่มันเต้นไม่ลงกับเพื่อนอะคือทุกคนไปด้วยกันหมดแต่มันจะมีอยู่คน2คนที่แบบข้างหลังๆอะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นโชว์หนึ่งที่ดีมากเพราะว่าร้องก็ดีเต้นก็ดีดูอินเนอร์ดีมากการส่งสายตาต่างๆทุกคนแบบทำดีอะแรปดุมากต้องบอกว่าคนที่แบบแรปทุกคนคือมีจริตของความเป็นแรปเปอร์จริงๆอ่ะใช่ก็คือเป็นแรปเปอร์ตัวจริงเนาะใครที่เป็นพาร์ทแรปก็คือแรปได้แบบดุดือนขนาดวันนี้แต่ว่าวันนี้น้องไอเนี้ยน้องคนไทยอ่ะน้องแพทริกจะเป็นสายร้องนิดนึงก็มีแรปแรปบ้างน็อตนิดหน่อยแต่อาจจะไม่เท่าคนอื่นก็ถือว่ายังคงมาตรฐานการร้องได้ดีใช่น้องสำหรับน้องคนไทยอีกโชว์นึงไหมก็อีกโชว์นึงนะคะชื่อเพลงว่า It's Raining Because I'm Thinking of YouUเห็น cover อ่ะเห็น cover เหมือนมีเนเน่ด้วยอ่ะไม่รู้ว่ามาลองได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าผู้หญิงคนที่เป็นโชว์แรกก็น่าจะเป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการก็อาจจะใช่ที่เป็นวัตถุดิบที่เข้าไปเสริมว่าจะทำโชว์ create แบบไหนแต่ละโชว์หรือเปล่าสเตจสามอาจจะมีแบบเหมือนคนอื่นเข้ามา featuring ด้วยหรือมาร่วมโชว์ด้วยใช่มั้งน่าจะหลากหลายแนวก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนร้องกันยังไงโชว์กันยังไงนะคะป่ะลิโม่ฉันจำคนนี้ได้นะจำหน้าได้มีหน้าฝรั่งนี่เน่มาหมายถึงรอฟังทำฉากสวยมากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้เพลงช้า曾经眼底融进了雨里你清冷的回忆陌生又熟悉心上我们落得好安静ทำไมเพลงมันเศร้าขนาดนั้นนะเขาคือคนจีนใช่ไหมเหมือนเป็นลูกครึ่งอะแต่ว่าเป็นลูกครึ่งออกเสียงชัดมากเลยอะออกเสียงแบบนี่น้องดีเป็นน้องดีมากว้าวคนทำการแสดงหนึ่งคุณลองดีจำคนนี้ได้也许再次相遇，一切都已归零。当日子也只是，也许你只刺在我心头里的针，想你一次就往里深一寸。懂变对啊，很像困你啊。คนนี้ร้องดีใช่เออสิ
เวทีอยู่เนาะใช่ว้าวเสียงแน่ๆว้าวเสียงดีมากนี่คือพระเอกนางเอกถูกปะว้าวโอ้เน่เน่เป็นสิ่งดีมากหมายถึงพระเอกเสียงเอาเรื่องเอกเสียงเอาเรื่องเออโอ้ยคนนี้คนนี้เอาไปใบวชิรวิทย์คนนี้เสียงดีดีมากคนนี้ก็เสียงพุ่งจบแล้วค่ะกับเพลง It's Raining Because I'm Thinking of You ชื่อเพลงยาวมากงงอะฝนตกเท่านั้นฉันคิดถึงเธอทันทีเออคิดถึงเดือนอุกทีที่ที่อยู่คนเดียวไม่ใช่ อ่ะเป็นโชว์ร้องอืมแล้วเรารู้สึกว่าการแบ่งท่อนร้องอ่ะแบ่งได้ดีคือศักยภาพของคนไม่เท่ากันต้องบอกก่อนใช่คือคนที่สามารถร้องได้เท่าไหร่อ่ะคือเขาสามารถเหมือนแบบเอาไปอยู่ถูกซิทูเอชั่นกันมากๆอย่างคนที่ลองเปิดเราจะบอกว่า powerful อาจจะไม่ได้เท่าคนอื่นเนาะแต่ว่าเหมือนลมน้อยอยู่คือมันตั้งแต่ตอนออดิชั่นตอนนั้นแล้วอะที่เขาฝึกร้องเนาะเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ออกเสียงเศร้าๆแล้วก็ดูเหมือนคนไม่มีแรงใช่ป่ะดูเหมือนคนลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเขาเลือกท่อนเปิดแล้วเป็นคนเนี้ยซึ่งเขาทำออกมาได้ดีเรารู้สึกว่าทุกคนทำในพาร์ทของตัวเองได้ดีมากมันมีการไต่ระดับของโชว์นะคือเพลงมันค่อยๆเศร้าแล้วช่วงแรกๆเสียงมันจะจมมากมันจะมีความแบบดิ่งอ่ะเหมือนเป็นคนที่เหมือนกำลังอกหักแล้วมันดิ่งเนาะมันจะขึ้นมาทุกคนทำได้ดีมากร้องกันดีมากมีท่อนทางประสานแล้วก็มีท่อนทางที่แบบเป็นพีชที่พีชโน้ตอ่ะที่ร้องกันเน่เน่โอ้วันนี้เราได้ดีมากอันนี้คือครั้งแรกนะที่เราได้ยินเสียงเน่เน่เพราะว่าเราไม่เคยฟังเน่เน่ร้องเพลงไม่เคยดูโชว์เคยฟังแต่เน่เน่ร้องเบสพาร์ตตอนไปประกวดอ่ะเออก็ไม่เคยเหมือนกันฉันไม่เคยฉันดูแต่ขั้นกู เออฉันดูแต่เรื่องนั้นเออ ก็รู้สึกว่าเน่เน่ร้องดีมากแล้วเสียงจริงเขาดีมากแล้วอินเนอร์เน่เน่เสียงที่ร้องมาดีมากใช่อินเนอร์เน่เน่คือเขามีความแบบคือเศร้าไปกับเพลงแล้วก็แผดด้วยคือมันมีท่อนฮิตโน้ตที่เขาร้องจะต้องร้องคู่กับพระเอกของโชว์นี้เออซึ่งพระเอกโชว์นี้ก็เอาเรื่องมากคนที่ฉันบอกว่าฉันเหมือนจำได้ว่านางอะโชว์ก่อนนั้นเนี้ยของสเตจก่อนนั้นเนี้ยจะเป็นแนวแบบตลกอะไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันกับที่แบบใส่อยู่แว่นแล้วแบบกวนๆคาแรคเตอร์กวนๆหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนคุ้นๆหน้าเออรู้สึกว่านางมีคาแรคเตอร์ไงใช่ๆแล้ววันนี้ดีจ้ะเป็นพระเอกจ้ะวิ่งกันไอ้ซีนที่วิ่งผ่านทุกคนน่ะโอ้แต่สรุปนกนะนกเพราะว่าฝรั่งอีกคนนึงครับงงนกนกร้องตั้งนานใช่ร้องตั้งนานคือเรารู้สึกว่าทุกคนทำได้ดีร้องกันดีเออแต่มีชอบอยู่3คนน่ะโชว์เนี้ยหมายถึงว่าในพาร์ทการร้องที่ชอบที่สุดก็จะเป็นคนที่แกชอบคนนั้น1ใช่มั้ยแล้วก็คนที่เป็นพระเอกแล้วก็คนที่ใส่แว่นเรารู้สึกว่า3คนเนี้ยเสียงร้องดีสุดต้องบอกว่าเสียงคงเออส่วนคนอื่นก็แบบอาจจะดรอปลงมาหน่อยด้วยความที่เนื้อเสียงของคนเรามันไม่เท่ากันแล้วเพลงมันค่อนข้างใหญ่ยิ่งร้องขึ้นไปอ่ะมันจะยิ่งไต่ขึ้นฉะนั้นเนี่ยร้องเท่าไหนเหมือนแบบเหมาะกับตรงไหนอ่ะเราว่าโอเคแล้วเรารู้สึกว่าคนอื่นอ่ะก็ทำในพาร์ทของตัวเองได้ดีนะมันอาจจะโชว์จริงๆหลักๆก็3คนใช่ก็เป็นโชว์ที่ดีมากที่ลองดีเออแต่ยังไม่ลบหลังอีนั่นนะอยู่เบเดอร์นะยังไม่มีอะไรลบหลังอยู่เบเดอร์นอตติงอ่ะอันนั้นคือลองกันเป๊ะมากใช่ทุกคนลองถูกดีทุกคนไงแล้วก็เลยไม่รู้จะแบบคอมเมนต์ใครแล้ว
คือคอมเมนเตอร์ต้องสลับอ่ะคอมเมนเตอร์ต้องขึ้นไปร้องแทนแล้วเอานักร้องในกลุ่มนั้นมาเป็นคอมเมนเตอร์แทนถ้าเก่งแล้วอ่ะใช่เขาเก่งก็ต้องมาคอมเมนต์กันค่ะสำหรับโชว์นี้นะคะ It's raining because I'm thinking about you ก็สองโชว์เลยเพลงเจดแล้วก็เพลงนี้นะคะ It's raining เนาะสั้นๆพอว่าดูทั้งสองโชว์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างทุกคนก็คงดูมาเยอะแล้วแต่ก็มาพูดคุยกับเราได้อีกรอบหนึ่งใต้คลิปนะคะว่าเชียร์ใครคนนี้คือใครคนที่พวกเราชมเยอะๆเขาคือใครแล้วว่าแต่ละคนก็ต้องมาขายของอีกใช่คนเดียวกันกับที่เราทักหรือเปล่าต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็สำหรับใครที่ติดตามรายการช่วง2021เนาะคือเราก็จะทำรีแอคที่เป็นโชว์สเตจเนี้ยไปจนจบเลยถึงสเตจสุดท้ายเลยเนาะแล้วก็ถึงตอนเดบิวต์เลยเนาะใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งของช่องบ้าบอคาแตฟิเชียลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อๆไปของช่วง2021นะคะกับ The Stage เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนสำหรับวีคนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ